เวลาเราร้องไกด์ไปจะเป็นแบบนึงเวลาเขาเปลี่ยนโน้ตตัวไหนของเราเนี่ยกลายเป็นโน้ตที่ดีหมดก็ไม่อาจเป็นวันดีๆเมื่อเราไม่มีเขาอยู่อย่างพลอยเพลงภูกระดึงเราวางคอร์ดมาทำให้เพลงเป็นโซลแจ๊สนะครับก็เหมาะกับตัวเขาที่แนวเพลงไม่ว่าเขาจะร้องเพลงอะไรเขาจะออกมาแบบเนี้ยพลอยนี่เป็นคนที่ร้องเพลงอะไรผมหลงเข้าไปหมดเลยนะคือไม่ว่าเขาจะเอาเพลงเก่ามาร้องเพลงใหม่สากลเพลงญี่ปุ่นเป็นเด็กที่ออกเสียงได้ถือว่าไปถึงระดับท็อปสุดเลยคือทุกคำที่เขาร้องออกมามันเพราะหมดชื่อพลอยจิตวราค่ะกำลังเรียนอยู่ปี5ค่ะคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะชอบร้องเพลงเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ร้องเพลงให้ฟังก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากร้องเพลงเพราะแบบแม่บ้างจังเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยร้องเล่นๆร้องในห้องน้ำมาเรื่อยๆจนกระทั่งโตมาได้มาไลฟ์ให้คนอื่นดูแล้วก็มีคนมาฟังเยอะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะแบบร้องเพราะอยู่นะอะไรประมาณนี้พอเวลาว่างก็ร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นสิ่งที่ทำในเวลาว่างมากกว่าพอเราชอบมันเรามีความสุขกับมันมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ด้านการเรียนดีขึ้นก็มีไปแข่งนู่นนี่นั่นตอนแบบมัธยมอะไรเงี้ยค่ะมี cover ร้องใน YouTube ค่ะชื่อช่องว่า RC คนสะทกอกจะวายไม่น่าลายไปลงรักษาบางพอแล้วก็มีเพลงภูกระดึงจากค่ายสองแคมป์คือล่าสุดเลยก็ไม่อาจเป็นวันนี้ที่เมื่อเราไม่มีเขาอยู่อยากเพียงแค่ให้เขาได้รู้ว่าเราคิดถึงแค่ไหนและมันอยู่บนท้องฟ้านี้สายลมนี้และทุกคู่หัวใจฝากเพลงภูกระดึงของพลอยด้วยนะคะก็เป็นเพลงที่พูดถึงเกี่ยวกับความทรงจำสถานที่ที่เราเคยไปกับคนรู้ใจคนพิเศษของเรานะคะแต่วันนี้เราไม่มีเขาไปด้วยอีกแล้วนะคะสามารถฟังได้ทั้งใน YouTube ทางช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆ Apple Music Joox Spotify นะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ